สวัสดีนะคะทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะปีใหม่แล้วนะคะชาก็จะมาเปิดปีใหม่ด้วยคลิปที่หลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนั่นก็คือคลิปสกินแคร์รูทีนของชานั่นเองค่ะวันนี้ก็คือจะเป็นแบบไนท์สกินแคร์รูทีนนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ยังแต่งหน้าอยู่เลยก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์โปรเซสตั้งแต่ล้างหน้านะคะโปรดักที่เราใช้ล้างหน้าแล้วก็สกินแคร์อะไรต่างๆพร้อมนอนกันเลยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าชาใช้อะไรบ้างอื่นนะคะเราก็จะมัดผมขึ้นไปก่อนเพื่อไม่ให้มีผมอยู่บนหน้านะคะเวลาเราล้างหน้าก็จะได้ล้างแบบสะอาดสะอาดแล้วก็โปรดักต์ชิ้นแรกนะคะที่เราจะใช้สำหรับล้างหน้าก็คือใช้ตัวนี้เลยค่ะมันก็คือเป็นทัชช่าThe Camellia Cleansing Oil นะคะมันก็คือเอาไว้ล้างแบบเครื่องสำอางทั้งหน้าเลยก็จะบีบออกมาประมาณสักแบบ 2-3 ปั๊มอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ล้างหน้าเลยเริ่มถูไปตรงที่แก้มอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะค่อยๆละลายเครื่องสำอางออกไปนะคะคืออันเนี้ยที่ชอบอ่ะเพราะว่าแบบมันล้างเครื่องสำอางได้ดีมากๆคือเอาจริงๆช่วงตอนเนี้ยคือชาต่อขนตาอยู่ใช่ป่ะแล้วจริงๆมันไม่ควรที่จะใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบออยอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะทำให้ขนตามันหลุดแต่อันเนี้ยคือชาแค่ถูไปบนเปลือกตานะเพื่อแค่เอาแบบอายแชโดว์เอาอายไลเนอร์ออกอะไรเงี้ยขนตาก็แบบไม่หลุดไม่ร่วงอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบใช้อันเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันดีแล้วก็ไม่มีอาการแบบแพ้หรือว่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วชาเป็นคนหน้าแห้งคือใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออยอ่ะมันก็จะดีกับผิวหน้าของเราด้วยมันจะไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูไปเรื่อยๆจนกว่าเมคอัพเราจะละลายไปทั้งหมดนะโอเคน่าจะออกหมดแล้วเลยเดี๋ยวเราก็ล้างหน้ากันตอนเช็ดหน้าก็จะเช็ดแบบเบาๆก่อนยังไม่เยอะนะคะต่อมาเผื่อมันยังแบบหน้าเผื่อหน้ามันยังไม่สะอาดมากก็จะต่อด้วยโฟมล้างหน้าอันนี้นะคะคือใช้ของ CeraVe คือมันดีมากๆเลยมันเป็นแบบแบรนด์ที่ถ้าเกิดใครแบบว่าผิวแพ้ง่ายหรือเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ตัวเนี้ยไม่มีแพ้แน่นอนแล้วคือชาก็คือใช้อันเนี้ยมาหลายหลอดมากๆแล้วก็ชอบมากเราก็จะถูต่อไปเลยจนกว่าเราจะรู้สึกว่าหน้าเราสะอาดนะคะบางทีฉันก็จะถูลงมาตรงคอตรงในนี้ด้วยเผื่อมันแบบบางทีเราทาครีมกันแดดหรือทาแป้งอะไรแบบมันลงมาตรงเนี้ยก็คือเมคชัวร์ว่าให้ล้างหน้าแบบสะอาดจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นสิวหรือเกิดแบบแพ้เป็นผื่นอะไรขึ้นได้เนาะน่าจะสะอาดแล้วถูมานานขนาดนี้คิงถ้าก็จะใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะซับหน้าแบบเบาๆไม่ได้จะแบบว่าซับให้มันหน้ามันแห้งเกินไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นหน้าเราจะตึงนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าชาแบบผิวค่อนข้างแห้งนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาต่อกันที่สกินแคร์ตัวแรกของเราเลยนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือชาใช้ขวดเนี้ยมาเยอะมากๆใช้ตัวเนี้ยมาหลายขวดมากๆนะคะก็คือของละแม่ The Treatment Lotion นั่นเองเป็นตัวแรกที่เราจะลงหลังล้างหน้าเสร็จนะคะหน้าทิ้งไว้ให้แบบหน้ายังพอหมาดๆอยู่อะไรเงี้ยครีมมันจะซึมเข้าไปในผิวได้ดีเนาะคือตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบกึ่งน้ำกึ่งโลชั่นแล้วมันจะเบามากๆแล้วก็คือถ้ารู้สึกว่าแบบลงตัวเนี้ยมันเพรปสำหรับสเต็ปต่อไปของสกินแคร์อื่นๆเราได้ดีเนาะก็จะค่อยๆแบบถูๆตบๆแปะๆเข้าไปอะไรเงี้ยก็จะทาลงคอด้วยนะเขาบอกว่าเวลาเราทาสกินแคร์ก็คือให้ทาลงไปตรงคอด้วยเพราะว่าคอเนี่ยพอเราแบบเอจอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีการเกิดรอยย่นได้ก็คือคอก็สำคัญนะคะทุกคน
โอเคสเต็ปแรกผ่านไปนะคะก็จะไปที่สเต็ปที่2ต่อเลยจะใช้ตัวนี้ค่ะ Clarins Double Serum นะคะตัวนี้ก็คือเพิ่งได้ใช้มาไม่นานแต่ว่าหมดไปแล้วหลายขวดเหมือนกันก็คือมันเป็นของแบบเชื่อว่ามันดีมากๆแล้วคือส่วนตัวช่าไม่แพ้นะสำหรับ La Mer หรือ Clarins อะไรเงี้ยเป็นแบรนด์ที่ช่าชอบมากๆเลยนะ2แบรนด์ก็จะใช้ประมาณแบบปั๊มเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็สาถูลงไปบนหน้าแบบเบาเวลาถ้าลงครีมเขาจะชอบถูไว้ให้มันแบบหน้ามันเหมือนตึงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบนวดหน้านิดนึงเหมือนแบบให้ฟีลลิ่งแบบหน้ามันได้ลิฟติ้งอะไรแบบเนี้ย ถ้าเป็นตอนเช้ามันก็คือแบบว่าจะลดบวมได้ประมาณนึงนะคะก็จะถูแบบนี้ไปตามกรอบหน้าของเราสเต็ปต่อมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นnight routine เนี่ยถ้าก็จะต่อด้วยตัวนี้นะคะซึ่งเป็นของ La Prairie Skin Caviar นะคะก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนออยอะไรแบบนี้เพราะว่าคืออย่างที่ชอบบอกไปว่าเป็นคนหน้าแห้งอะเนาะก็จะลงแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นแบบเน้นออยเน้นมอยเจอร์แบบให้หน้าเรามันไม่แห้งอะเพราะชาจะเป็นคนแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบdry patches ค่อนข้างเยอะบนหน้าอะไรเงี้ยคือใช้พวกเนี้ยแล้วมันแบบรู้สึกว่าหน้าเนียนขึ้นเยอะเลยก็จะแบบหยอดลงไปบนหน้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถูลงมาที่คอด้วยนะคะอย่างที่บอกอย่าลืมคอนะทุกคนคอสำคัญตัวสุดท้ายนะคะที่ชาจะลงก็คือจะเป็นตัวนี้กลับมาที่ La Mer อีกแล้วนะคะก็คือจริงๆ La Mer เป็นแบบแบรนด์โปรดของชาเลยกับสกินแคร์นะคือก็ลองสกินแคร์มาหลายยี่ห้อแล้วก็รู้สึกว่าผิวเรามันถูกจริตกับ La Mer ที่สุดอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ถูกจริตกับทุกคนเนาะแต่สำหรับเราอะคือ La Mer สำหรับชาคือเวิร์กมากๆแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ชอบมากคือเขาเพิ่งออกใหม่ก็คือเป็น La Mer The Hydrating Infused Emulsion นะคะมันก็จะเป็นแบบรูปแบบเป็นครีมแบบนี้ไม่ได้แบบหนาเกินไม่ได้เบาเกินคือถ้ารู้สึกว่ามันค่อนข้างพอดีกับผิวหน้าเรามากอันนี้นะคะชาก็จะแบบนวดหน้าไปด้วยค่อยๆแบบเหมือนทำให้หน้ามันลิฟต์ขึ้นตึงขึ้นอะไรแบบนี้อันนี้คือคิดเองนะถ้าเกิดว่าถ้าทำผิดอีกทีก็ช่วยบอกด้วยนะแต่เราก็คิดเองว่าถ้าเราแบบเหมือนดึงครีมขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะตึงขึ้นไม่หย่อนคล้อยอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็นี่นะคะก็เป็นสกินแคร์รูทีนของชาเองนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งเนี่ยก็อาจจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามชาได้เนาะแต่สำหรับคนที่มีผิวที่แตกต่างออกไปอย่างผิวมันหรือคนที่ผิวเซนซิทีฟกว่านี้เนี่ยก็อาจจะลองศึกษาดูพวกอินกรีเดียนต์ต่างๆนะคะที่อยู่ในสกินแคร์เนี่ยลองศึกษาให้ดีว่าตัวนี้มันเข้ากับเราไหมอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าแบบชาใช้สิ่งนี้แล้วดีแล้วทุกคนจะใช้สิ่งนี้แล้วดีเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับผิวของแต่ละคนด้วยก็ยังไงเรื่องสกินแคร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอยากดูคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย